าดูครับศึก RWS X เพชรยินดีครับเสาร์ที่11มีนาคม2566ครับมาดูอดีตแชมป์โลกครับอย่างเพชรมรกตเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับวันนี้โค้ชจอนมาเจอกับนักชกจากโมร็อกโกครับอเลสซานโดเอลคูสครับห่างนิดหนึ่งครับแฟนมวยครับอันนี้นี่ต่อยกันในรุ่นพิการน้ำหนัก154ปอนด์ครับก่อนชกนี่เพชรมรกตได้เปรียบประมาณสัก 4-1 เลยครับแฟนมวยครับดูว่าอีกหนึ่งนักชกครับที่ในสังกัดค่ายเพชรยินดีจะเข้าวินตามบิ๊กเทวดาวอย่างคู่แรกไปได้หรือเปล่าครับวันนี้คู่ชกนี่ค่อนข้างที่จะตัวบางพอสมควรครับรูปร่างช่วงชกนี่ก็เป็นทางด้านของเพชรมรกตครับดูหนากว่าชัดเจนเลยครับตาดูครับว่าจะครบยกหรือไม่ครับเว้งใจเย็นอยู่ครับเพชรมรกตครับขณะที่รุษสามารถเองก็พยายามที่จะสกัดการเดินของเพชรมรกตด้วยการต่อยหมัดแล้วครับดูศอกครับโอ้โหนี่มียั่วมียั่วครับวางแข้งซ้ายไปครับมียั่วแบบนี้เพชรมรกตว่ายังไงครับโอ้ยยังใจเย็นอยู่ครับวางแข้งซ้ายครับโอ้โหโอ้ยโอ้พอโดนลำตัวเริ่มตัวงอเหมือนกันครับประมาณ20วินาทีของยกแรกครับรุสซามาโมร็อกโกแม่ยังเอาตัวรอดได้ครับโอ้โหมองตาแล้วนะผมตอนนี้มันน่าจะรอดแล้วปัดซ้ายครับโอ้อาการรอดแน่เหลือเกินครับรุสซามาหักมาโอ้โหหมดยกแรกครับเราลุ้นกันต่อยกที่2ครับแฟนมวยครับดูภาพช้ายกแรกซะหน่อยครับแฟนมวยครับดูครับนี่ครับปัดซ้ายครับโอ้โหปังดูครับเกือบร่วงครับโอ้โหไม่น่าจะรอดมาลุ้นกันต่อครับยกที่2ครับยกแรกนี่คะแนนเป็นทางด้านของเพชรมรกตครับชนะไป10-9ทั้ง3เสียงครับจับตาดูแล้วครับแฟนมวยครับผมเชื่อว่ามวยคู่นี้นี่ไม่น่าจะถึงยก3ครับน่าจะจบที่ยก2นี่แหละฮะดูครับเอาแล้วครับเพชรมรกตวางแข้งซ้ายครับโอ้โหเอาแล้วครับบุกหนักเจ๋วครับโอ้ยรอดไม่รอดจะหมัดซ้ายครับปูตุ๊กกระดึ๊บปึ๊บปูตุ๊กสับศอกครับสามารถแกว่าทนเอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับหมัดซ้ายครับใกล้แล้วใกล้แล้วมรกตก็พยายามที่จะน็อกให้ได้ครับแต่ดูแล้วไม่น่าจะรอดแล้วครับ
ตูดสามาโดนไปครับเริ่มจุดแล้วครับโอ้ยหันหลังแล้วครับโอ้โหแทบจะสารภาพครับกรรมการต้องเตือนครับรอดไม่รอดเอากระโดดเข้าซ้ายครับเอาเวลายังเหลือประมาณ1นาทีเศษๆครับดูว่าเพชรมรกตจะทำได้ไม่ได้ครับโดยการจุดเฟรมที่ยกนี้ครับมาเอาดูว่ารอดไม่รอดครับกรรมการโบกมือเลยครับโอ้โหทำสำเร็จครับเพชรมรกตครับเอาชนะน็อกไปได้ในยกที่2ครับมาโหดเลยครับไปนี้ครับช้าซะหน่อยครับโดนจูบไงครับนี่ศอกครับโอ้โหจากนั้นก็โดนศอกซ้ายอีกนี้ครับแหมโดนหลายดอกครับดูครับดูบอกซ้ายปังโอ้โหนี่ครับกองเชียร์ฝั่งทางเพชรยินดีครับรอการประกาศผลแล้วก็ชูมืออย่างเป็นทางการครับเรียบร้อยครับเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับนักชกจากไทยเราครับตอนนี้นี่มาโหดเหลือเกินครับเอาชนะน็อกยก2ครับพุทธสามาเอลพุทธครับนักชกจากมูร็อกโกไปในยกที่2ครับยินดีด้วยนะครับจะประมาณนี้ครับในส่วนของคู่ที่2ของรายการครับติดตามคู่ต่อไปครับแฟนมวยครับ